ันฟาร์มเห็ดบ้านช้างซื้ออันฟาร์มเห็ดบ้านช้างครับอยู่บ้านตะมุงตำบลกระโพงอำเภอท่าตูมสุรินทร์เปิดมา6ปีกว่าแล้วครับ6ปี6ปีเห็ดเนี่ยเห็ดยังโอ้นางฟ้านางลมหลายอย่างครับมาตัวนี้นําแล้วเห็ดนี่พึ่งมาเห็ดหรือว่าตัวนี้พึ่งเห็ดครับพึ่งเห็ดได้กี่รอบล่ะพึ่งเห็ดได้ชุดนี้บ่ชุดนี้ว่าได้ออกชุดนี้กําลังออกครับถือว่าออกหลายคือออกน้อยนี่ถือว่าปานกลางครับปานกลางปานกลางเพราะว่าเบิ่งจากมันจับเม็ดนี่มันหลายแต่บัดนี้ออกดอกบัดนี้ย่ํามันใหญ่น่ะตัวน้อยมันฟอหั่นเป็นเหียงเป็นหอยมันเกิดจากอาหารมันต้มห่อนความห่อนก็ข้อความห่อนบ่ได้ตัวใหญ่มันก็สิใหญ่ตัวน้อยมันสิหยุดไปแล้วแต่ว่าความห่อนบ่สม่ำเสมอเฮ้ยจังได๋แม่นๆตัวบนนี่มันสิขึ้นหลายกว่าเพราะความห่อนมันลอยขึ้นบนเนาะตลาดเห็ดฟางกับเห็ดนางฟ้าตอนนี้เห็ดใดมันมาแพงกว่ากันเท่ากันครับเท่ากันแต่ว่านี่ที่เห็ด 2-3 อย่างนี่กําลังเสร็จใส่เทศกาลหรือว่ามีส่วนครับเทศกาลหยังกําลังอยู่นี่ก็กินเจครับกับโดนตาอ๋อเพราะออเดอร์มาหลายเพราะทางนี้คือฟังโดนตาเดือนดับเนาะแม่นครับขมิ้นแล้วก็กินเจสิ้นเดือนนี่ปลายเดือนปลายเดือนเอ้าก็แปลว่าต่อกันเลยว่าซั่นต่อกันเลยตอนนี้ก็เลยวางแผนผลิตให้มันทันเพราะเขาสั่งมาหลายน้ำเลยทั้งออเดอร์หลายเป็นทั้งตอนนี้หลายแห่งทั้งก้อนทั้งดอกสดทั้งเห็ดฟางพอเขาก็เห็ดไปเผื่อว่าเอาไปเพาะกินเองเลยเนาะส่วนหนึ่งต่อมีปัญหายังบ่มาเห็ดฟางไล่หลายไล่หลายย่างเดียวย่างเดียวเลยไล่หลายแห่งหลายแห่งขาดว่าคุ้มกับทุนที่เห็ดบอลจนตัวนี้กำลังอันนั้นอยู่ครับแต่ข้าวๆน่ะคุ้มแบบว่าต้นทุนวัสดุมันถึงไงมันบ่คือเห็ดก่อนมันบ่คือเห็ดก่อนแม่นต้นนี้ถือกว่าถือกว่าแต่ว่าอาจสินักไปอาจสินักแน่จังหน่อยก็คือเรื่องแค่แรงงานนี่ล่ะเรื่องแรงงานแม่นอ๋อเห็ดอยู่กี่คนเวลาเห็ดเวลาเห็ดเนาะเขาต้องยกขึ้นยกลงเนาะเพราะตัวนี้เห็ดมันเป็นเห็ดอายุสั้นอายุสั้นนี่เก็บประมาณกี่มือกี่อันนี้เก็บหมดประมาณ3มือ4มือนี่นะหมดแล้วก็ชุด2อีกประมาณ7มือบ่เกินเนี่ยเก็บเต็มที่อยู่ประมาณ15มือ15มือเฮาก็ต้องย้ายกากพวกเนี้ยลุออกเลยแม่นกากแล้วพวกกากพวกนี้เอาไปเห็ดหยังบัดเอาไปปลูกผักครับเอาไปปลูกผักเพราะมันสิกลายเป็นดินปลูกผักสั้นดีเลยโอ้เขาบ่ต้องมักเขาบ่ต้องอันนั้นเลยคือเอาไปลงแปลงรดน้ำลงเม็ดได้เลยปุ๋ยบ่ต้องใส่เพราะว่าในกระบวนการเพาะมันเนี่ยมันมีหมดอยู่นี่แล้วหมอเขาใส่ผสมอยู่เรียบร้อยแล้วแปลว่าเกี่ยวกับมันก็ได้ประโยชน์อีกได้ประโยชน์อีกเท่านึงแม่นคือกันครับขี้เลื่อยเห็ดก่อนขี้เลื่อยเห็ดก่อนมันจะต่างครับเพราะว่าขี้เลื่อยเห็ดก่อนถ้ามาปั่นแล้วก็เอาไปรีโนเวทคือผสมเห็ดใหม่ได้เห็ดใหม่ได้เนี่ยบ่ต้องเอาทิ่มแต่ว่าตัวนี้เอาทิ่มอย่างเดียวตัวนี้เอาทิ่มไปเป็นปุ๋ยอย่างเดียวเป็นปุ๋ยแม่นจะเป็นดินปลูกผักเร็วๆนี้อาจจะมีเด้อดินปลูกผักของเจ้าของนี่แหละชื่อหยังฮะชื่อว่าจังไงยังคิดแบรนด์บ่ออกครับยังเป็นความลับอยู่แต่ว่ามีแน่นอนเป็นดินปลูกผักดินปลูกผักแม่นครับที่ได้มาจากกากนี่แหละกากกากมันเอามาเห็ดแล้วก็เห็ดดินปลูกต่อเลยแม่นนี่มันบ่ต้องเสียค่าพอทิ้งแล้วนี่จังสี่เลยเนาะหัวกันขาแม่นครับมันเคยเอาไปลองแล้วมันเคยเอาไปลองแล้วมันดีมันคืนดีถ้าเทียบกับมันคือยังเฮาเอาดินผสมไปปลูกพืชได้มั้ยตัวนี้ประสิทธิภาพพอกันตัวนี้ปุ๋ยยังก็มีเรียบร้อยแล้วแม่นเพราะว่าในนี้เฮาใส่พวกปุ๋ยสูตรเสมอนําปุ๋ยคอกนําในการเพาะในการเพาะบัดนี้เวลาเห็ดมันดึงออกไปเนี่ยมันดึงไปแค่ห้ํา
อย่างเดียวบอกว่าเห็นมันเป็นสาร่าเนาะมันได้จะห้ามพวกปุ๋ยคอกพวกที่มีที่เหลือมันแค่ปรับเพิ่มปรับอย่างเพิ่มความร้อนแล้วก็ย่อยสลายมันเป็นการปรับไอ้ค่าความกดดันมันเสมอซื่อๆที่เหลือมันก็ยังอยู่คือเก่าวันนี้เฮาโลไปสิ่งที่มันสิกินได้ก็คือพืชต้นใหม่เลย NPK ยังเหลือยังเหลือครับแต่ว่าคาท่องบ่ใส่บ่นั่นครับบ่ได้บ่ความเป็นกดเป็นดางมันบ่เสถียรเป็นสร้างมันก็บ่ขึ้นถ้าสิมาเบิ่งงานเบิ่งหยังมาเบิ่งได้หม่องใดนี่นัดก่อนเลยนัดก่อนนัดก่อนแน่ถึงเบอร์โทรเบิ่ง0827507812เอาย้ำเบิ่งอีกทีนึง0827507812เจ้าของชื่อชื่อติ๋วครับชื่อติ๋วเนาะถ้าจังใดก็มาเบิ่งก็โทรบอกก่อนครับบอกใกล้เพื่อบ่อยู่นะเพื่อบ่อยู่งานหลายงานหลายเนาะส่วนมากที่ไปใส่ล่ะไปทั่วแล้วครับไปที่ลูกค้าสั่งเพราะบางเทื่อมันต้องเรียนเองเรียนเอาปากมันเรียนส่งของเรียนขายของครับผมกะจังใดกะขอให้ร่ำขอให้รวยเนาะในหน้าที่ของการพอเฮ็ดนะครับสำหรับผู้เบาจิ๋วอ่ะเดี๋ยวเก็บเฮ็ดเบิ่งมื้อนี้สิได้หลายปานใดครับอุ่นแล้วคนมันมีเห็ดข้นหน่อยดอกนึงหั่นเก็บ3อย่างสิดอกเดียวนะไปมันสิไปซ้อมมันอยู่ไปซ้อมไปได้เก็บหลายวันขึ้นมาลูกไปเพลเอาแล้วจะเอาตะโกนี่อันนี้คอยให้เจ้าออกก่อนเจ้าอยู่ไก่เจ้าหูบ่แล้ว3โลให้คอยเรือคอยยังเอาเอามาใส่ถุงนี่บ่อุ้ยฝ่าเลย